พี่ว่าจะหลับปะโลหรือว่าใกล้ลงแล้วไม่หลับหลับทุกคนเราใจดีหลับด้วยนึกว่าจะไม่หลับฟังเพลงทำอะไรอยู่ฟังเพลงทำอะไรอยู่นี่แบบแฝดมองไม่เห็นจริงเหรอไม่ต้องไปว่าใกล้จังแล้วแม่เราไกลจังใช่อ๋อก็เลยต้องอ่านค่ะตุ๊กตาเมื่อกี้อยู่ไหนอะอยู่บ้านจอเหมือนกันอะอยู่บ้านอะอะไรนี่เรามาสี่บ้านว่าอยู่ไหนบ้านตลอดไปถามแปลกๆใช่ป่ะว่าพอเก็บไว้ถามตัวเองเปลี่ยนโหมดส่งของขวัญไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะตอนเป็นคู่จีนลงติ๊กต็อกมองแบบแรกแยกไม่ออกเป็นแฝดเป็นคู่กันทำมาก่อนเที่ยงคืนตัวจริงปะคะเนี่ยตัวจริงเหลืออีกไม่ได้ไลฟ์เลยอ่ะว่าใช่หรอเดือนเนี้ยเพิ่งไลฟ์เนี่ยคือน่าจะต้องไลฟ์ทุกวันใช่ใช่ไม่ไลฟ์เลยไปประมาณวันเดียวต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจอกับแฮมทุกวันค่ะคือขยันได้อยู่แฮมมี่ everyday สองหลังจากนี้เป็นต้นไปว่าแต่สวยๆดูช่องแฮมของช่องวาก็มีคลิปคู่แต่ว่าเป็นเวอร์ชันหลุดใช่ใช่ใช่วันนั้นเจอแฮมตอนตีสามใช่แฮมไลฟ์ดึกยอดเพลงคลิปที่วาคือช่วงชดใช้กรรมใช่ชดใช้กรรมของจริงโหแฮมก็ต้องอุ้ยใครส่งของขวัญให้เนี่ยขอบคุณนะคะไลน์เมื่อตอนวันจันทร์พี่ขอบคุณค่ะวันจันทร์ฉันคิดถึงเธอค่ะไปหาได้ไหมอุ้ยแซลมอนขอบคุณดอกไม้ด้วยนะชวนมาไปยองสี่ชวนแล้วไปไม่ได้ป้าเป็นจะบอกติดโควิดปะติดเรียกว่าอะไรติดอะไรอะล็อกดาวน์ใช่ไหมจะไปล็อกดาวน์ใช่ตัวเราเปล่าเอาเชื้อไปแพร่ก็ใช่มากักบ้านเราไว้รอได้สั่งคุกกี้ลิซ่าไหมไม่ได้สั่งเลยว่าหาคนสั่งให้เราได้คนสั่งให้มีผู้สนับสนุนใจดีอุ้ยกินไปแล้วอิจฉาทุกคนคือแบบได้กินใช่เคอร์ฟิวด้วยตอนนี้เคอร์ฟิวไปหมดแล้วตอนแรกเรายังไม่เคอร์ฟิวเลยนะแล้วทีนี้ดันเจอโรงงานหนึ่งเขาคนติดแบบคนติดเยอะอะแบบ600คนอะก็คือเรียบร้อยกลายเป็นแดงเข้มไปเลยทั้งที่ตอนแรกก็คือแบบอยู่กันมาได้ดีๆอะแบบไม่มีใครเป็นอะไรตอนเนี้ยสุดใช่กลายเป็นอุตส่าห์คิดว่าแบบแฮมต้องสบายแน่เลยอยู่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตได้โอ้ไม่สบายอีกต่อไปอยู่กรุงเทพคือไม่ต่างอยู่กรุงเทพก็ได้พี่แม็กสวัสดีค่ะใช่เศร้าจริงไว้ผู้สนับสนุนคุกกี้ดีอ่ะว่ามีผู้สนับสนุนตลอดมีผู้สนับสนุนใจดีทุกอย่างอ่ะสั่งทุเรียนกันบ่อยด้วยให้วาอ้วนไงเป็นคนอ้วนคนหนึ่งอะแฮมก็เป็นคนอ้วนคนหนึ่งแค่ซื้อเองอะซื้อเองเอาเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นอย่างเช่นชาโน่ยังเลยพี่แม็กโอเคเดี๋ยวมาไว้ได้ค่ะเราทำเพื่อเพื่อนได้ค่ะตอบว่าหน่อยว่าอกหักคลิปอยู่ว่าทำอะไรอกหักคลิปลองเอ้ยฟังเพลงเปล่าฟังเพลงเขาน่าจะหมายถึงมีนักร้องประกาศมีแฟน ใช่ปะจอยใครนะจอย Red Velvet อ๋อคนที่วาบอกว่าวาไปคอนเสิร์ตแล้ววาก็เออชอบคนนี้ก็ได้ไม่ใช่ ไม่อันนี้เป็นนักร้องผู้หญิงเอ้าหรอคนที่พิมพ์อ่ะเป็นคนที่อกหักมากกว่าแต่นี่ก็คือ
จอยเลดเวลเวทใช่ใช่เขาเป็นแฟนใครอ่ะคราชอ่ะรู้จักปะนักร้องเหมือนกันขอบคุณนะคะพี่ออฟขอบคุณค่ะว่าต้องพี่ออฟมีส Thank you for the gift นะคะว่าใส่ลายไม่ว่าแบบว่าพูดจริงติดอ่างเลยโอ้ยขอบคุณนะคะพี่หมีพี่หมีใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะคะมาไงอ่ะเราอ่ะมีคนบอกว่าพี่หมีไปอยู่แอปอื่นด้วยพี่หมีอยู่ทุกแอปอยู่ทุกห้องเหมือนเพื่อนที่อยู่แอปนั้นฟ้องอ่ะก็แบบพี่หมีพี่หมีก็บอกอ๋อจากดูส่งอีโมจิมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไม่ทันแล้วอื่นค่ะอุ้ย thank you ค่ะขอบคุณนะคะพี่ออขอบคุณค่ะข่าวลือข่าวลือที่เป็นความจริงข่าวลือแต่พบเจอได้จริงพี่ออฟ how are you คะทำไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงเพิ่งไลฟ์เลยไลฟ์ปุ๊บไม่มีไลฟ์บุกมีคนน้อยก็เลยกดพีเคกับวาเลยได้ข่าววันนี้ก็น่าจะอยู่ให้6ชั่วโมง2ชั่วโมงส่งใหญ่เลยนะส่งใหญ่เลยแหละโดนจับได้เสียสักชั่วโมงเนอะเผื่อวาจะลงแล้วหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าเหมือนคุ้นๆเหมือนเห็นวาลงสตอรี่ว่าว่าไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าไลฟ์มาจะพักแล้วใช่ก็ช่วยแหละเดี๋ยวพอพีเคเสร็จก็ค่อยลงเห็นไหมแล้วทุกคนได้ทำพีเคชั่วโมงนึงว่าเป็นแผนพี่ว่าบอกตอนนั้นก็จะรอดูสตอรี่นะโอเคค่ะมานานมองอาบเพิ่งอาบน้ำเสร็จไม่นานกายประมาณเนี่ยกี่นาทียังไม่ถึง10นาทีเลยมั้งเหมือนทำอะไรผิดมาเลยเนาะนิดนึงค่ะนิดนึงเดาได้เดี๋ยวพี่ว่าบอกลงเที่ยงคืนก็แย่แล้วโอ้ว่าชนะมาคูณ4เลยเหรอเกินแล้วชิลๆแล้วนั่งคุยกับถิงเงี้ยพี่เคกับถิงบ่อยมากเลยจริงเหรอเข้ามาในว่างตรงกันเหรอไม่รู้อ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะเขาพี่เคกับใครไปบ้างกับพี่นายกับเกดกับถิงกับแฮมนี่ไม่ได้พีเคกับใครเลยพีเคอยู่ช่วงเดือนแรกที่พีเคบ่อยๆกับทุกคนเลยอ่ะแล้วก็ อะไรเลยไม่ได้พีเคยังไม่เคยพีเคกับหนิงจริงหรอเอาดีทำไมอ่ะไม่รู้ ไม่ตรงกันปะไม่มีใครกดใช่ปะหรือว่าไม่ตรงกัน ใช่เวลาไม่ตรงกันด้วยมั้งแล้วก็ไม่เคยนัดกันอ่ะแปลกมากน่าจะเคยไปแล้วตั้งแต่แบบเดือนแรกเลยเนี่ยยังเลยก็มีแค่นี้มีแค่4คนนอกนั้นยังเลยอ่ะมิวยูหญิงกุกิ๊กใครอ่ะโอ้นี่พีเคครบทุกคนแล้วอ่ะมีใครอีกนะพวกเรามีใครอีกอ่ะไวโรสโบทายังไม่เคยใช่ไบซอนก็อย่าง5คนตอนเคยแล้วแฮมคือแบบครบแล้วป่ะเนี่ยเหลือแค่คนเดียวใช่ครบทุกคนยกเว้นไวโรสแฮมไปเอาข่าวลือมาจากไหนก้อนแหน่หน้านะดูหน้าเหลี่ยมจ้าพี่หมียังเหลี่ยมเลยบอกให้เลือกกด PK หรือยอม PK เฮ้ยเหมือนจะลิซ่าด้วยที่แฮมไม่เคย PK อ๋อเออยังไม่เคยเหมือนกันอุ๊ยลืมลิซ่าลืมนะจะฟ้องลิซ่าแฮมไม่เตือนอ่ะบ้าเขาลิซ่าสองคนที่ไม่เคย PK น้องเล่น PK หมดแล้วขนาดกิ๊กยัง PK แล้วเลยยังไม่เคยเลยอ่ะหนิง PK ไป2ครั้งพี่นายก็มา2ครั้ง3ครั้งเออพี่นาย2ครั้งเหมือนกันพี่หมีออกจะใส่ซื้อไม่ดื้อไม่สนโอ้โหแค่แวนเก่งค่ะแวนไปห้องนู้นห้องนี้แอบนู้นแอบนี้ด้วยลืมเกรซอีก
ไม่ลืมเกรทําเคยพีเคไม่ลืมเหมือนนับไปแล้วว่าเคยพีเคปะใช่ไหมนะเกินหรือยังเนี่ยนับจำนวนเกินลืมน้องคนเล็กได้ไงยังไม่เคยเข้าไปดูลิซ่าไลฟ์เลยปะยังเคยครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งไม่เคยเข้าไปคุยช่วงนั้นอะแฮมไอ้นี่กับทุกคนเพราะว่าแฮมอะเข้ามาไลฟ์บ่อยอะไรเงี้ยพอมาไลฟ์ปุ๊บเพื่อนขึ้นอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูแบบใช่ ช่วงนั้นบ่อยจริงก็เลยแบบได้ดูทุกคนน่าจะดูครบทุกคนแหละโหใช่แต่ดูช่วงที่แฮมขยันที่แบบเดือนนึงแฮมไลฟ์ไป32ชั่วโมงจำได้มีเดือนนึงใช่เดือนแรกจะเดือนแรกหรือไม่ก็เดือนที่สองเดือนแรกเดือนที่สองคือแบบเริ่มหมดไฟเดือนนี้ล่ะเดือนนี้สุดหมดไฟแต่ยังมีหนี้สินที่ต้องยังจำเป็นต้องมาทุกคนแฮมบอกว่าแฮมมีหนี้สินที่จำเป็นต้องมาไลฟ์แล้วใช่ไม่งั้นก็แบบไม่งั้นก็ตายอ่ะก็เลยต้องมาเกมเคยเรียกว่าพี่วายแฮมเคยเรียกว่าพี่วายยังเคยครั้งใช่ป่ะตอนนี้แฮมแพ้ครั้งหนึ่งคือแฮมไลฟ์ก็วายไปตั้งหลายรอบพี่พีเคใช่ใช่แล้วมีครั้งหนึ่งเรียกไปแล้วจำได้พี่วาเริ่มจิกเกียดเกียร์เคยเรียกว่าพี่อ๋อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนชดใช้กรรม3วันติดใครว่าหรอทำไมชดใช้กรรมอ่ะตอนเดือนมาแต่นอนอ่ะอ๋อนอนอ่ะเออก็เลยแบบไม่ยังเก็บไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ว่างด้วยเลยด้วยใช่นี่ก็ชดใช้กรรมเหมือนกันเนี่ย2วันติดเมื่อวานก็ไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์อ๋อวันนี้ก็หลายน่าจะวายน่าจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วปะถึงครึ่งปะเดือนนี้วันถ้าเวลาเกินครึ่งแล้ววันก็จะครบแล้วแหละแต่ก็ยังเหลืออีกหลายวันโหนี่เขาแบบ2วันนี้แน่เลยอะคุณสู้คุณเขาวันนี้เพิ่งวันที่20เท่าไหร่อะวันนี้วันที่20เท่าไหร่น่าจะพอดีแหละต้องไลฟ์ทุกวันเลยอะน่าจะครบพอดีว้าววันนี้วันที่23ไหวแหละต้องไหวดีไม่ไหวก็ไม่มีตังค์ใจ ไม่ไหวก็ต้องไหว23ครับสู้ค่ะสู้ๆเดี๋ยวมาดูทุกวันเลยครับขอบคุณมากค่ะมาคุยกันนะคะจะได้ไม่เหงา อันยองอันยองค่ะแฮมต้องชดใช้เอา้ามีจรวดบินต้องชดใช้กรรมมาน่าจะหนักอะ่ะ เดี๋ยวจะเข้ามาดูได้เลยวาก็มา PK กับเราจะได้แบบครบชั่วโมงวันไหนไลฟ์ตรงกันเดี๋ยวมาได้ตอนแรกคิดว่าเดือนนี้แฮมไลฟ์แค่วันเดียวใช่แฮมไลฟ์ไปแค่วันเดียวเป็นยันมาหาถึงวันนะเธอไหนไม่เชื่อพิสูจน์มาบ่อยๆจนเราเคยเกินนะวันไหนมาคิดถึงตายเลยอู้โอ้โหพี่สี่ดีเลยเธอค่ะพี่ดาวันรอดูนะคะคนเนี้ย อย่าลืมวิดาวจิวแล้วนะได้ค่ะจะรอดป่ะพี่ดาวถามจริงจะรอดป่ะ หวานนะเหลือครึ่งเดียวเออเหลือเท่านี้ก็นี่ไงอยู่เป็นเพื่อนพี่แฮมสักเที่ยงคืนโอ้โหจริงเหรอโอ้โหว่าหรอ คือแบบก่อนไลฟ์นี่เพิ่งตื่นด้วยอ่ะแบบตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นมาไลฟ์ว่าเหมือนกันว่าแฮมมี่จะเรียนจบไวๆรับสมัครค่ะสอนได้ค่ะเดี๋ยวแฮมมี่จะจบช้าไปมากกว่านี้ถ้าว่าสอนอุ้ยว่าเหลี่ยมหมดอ่ะใครเหรียญหมดยังไงเพิ่งตื่นหลังทำเอ้ยหลังพลังงานเต็มอ๋อฟิลเตอร์จ้าไปอ่ะเธอทิ้งมาไลฟ์แล้วอุ๊ยอู้ทิ้งไลฟ์ดึกนะเนี่ย4ทุ่มกำลังจะ5ทุ่มว่ากับแฮมใครนอนดึกสุดไม่รู้อ่ะดึกทั้งคู่
อะไรกันคะไปเยอะเวอร์โหตกใจเลยกำลังแบบเออนะใกล้ละขอบคุณสำหรับสุดท้ายก่อนไปแว่นใช่ไหมโหจะแตกอันนี้มันเป็นที่ลำโพงเราเปล่าเมื่อกี้แฮมมันไม่ได้เบาหรือว่ามันเป็นที่เอฟเฟกต์อยู่แล้วใครส่งอ่ะอย่าเรียกว่านอนดึกเรียกนอนเช้าตามธรรมเนียมโอ้โหแกล้งทำเป็นอ่านไม่ทันได้ไหมเนี่ยห้องนี้ใครชนะเต้นว่ากดไลค์พี่หรือเปล่าครับเห็นชวนพี่พีเคกดอะไรผิดใช่หรอว่ากดเหรอชวนใครพีเคว่ากดไปตอนไหนจริงเหรอคะเนี่ยเอฟเฟกต์คือเลือกเพลงได้เลยค่ะอะไรดีนะทุกคนอยากเห็นว่าเต้นเพลงอะไรเอฟเฟกต์ก็ได้เต้นอะไรอ่ะเต้นอะไรเป็นอ่ะเพลงเกาหลีไงวะเพลงเกาหลีหรอสิ่งที่อัปเดตที่สุดก็คือคราวที่เราที่เต้นด้วยกันอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มจากนั้นเลยล่าสุดเหรอจำไม่ได้แล้วอะคือปกติอะหน้ามันก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วมันขยายยิ่งใหญ่อลังการกำลังจะพูดเห็นแหละคือเนี่ยแบบนั่งห่างแล้วอะหน้ายังใหญ่อยู่เลยทำไงดีอะมาซูมให้ไงเออนั่นไงดีนะนี่ไง next level แต่ไม่เป็นอะเขาก็จะไม่เป็นคือเอออะไรสักอย่างเล่นเพลงไหนก็น่ารักเออเออกล้องสูงใช่ค่ะกล้องสูงค่ะปกตินั่งเท่านี้หน้าเล็กแล้วนะแต่ตอนนี้นั่งเท่านี้หน้าเริ่มเทิมเปิดจังเลยใจผมละลายเอาให้แฮมเลือกดีกว่าแต่ว่าคือพี่เคสามจอได้หรอไม่น่าได้นะพี่เคสามจอได้หรอนอกจากจะแบบที่มันแบบเหมือนวิดีโอคอลหรืออะไรนะอ๋อหรอไม่รู้เลยไม่รู้อะไรที่มันเป็น voice call อะไรอย่างงี้ป่ะวางปรับไปเลยตอนนี้ลืมเพลงตัวเองยังก่อนแฮมลืมยังนี่ไง what is love ไงอ๋อได้อยู่แต่ว่าแฮมมี่จะโดนลงโทษก็แฮมมี่ก็โดนลงโทษค่ะเต้นเหมือนกันมาจัดไปพี่แฮมแมวคอมเมนต์คาดหวังโอ้โหกดดันเลยเมินหรอไม่ได้เมินไม่เห็นไหนส่งมาใหม่เต้นคู่ใช่เต้นอะไรอ่ะเต้นคู่ What is love หรอหรือว่าเพลงวงเพลงวงก็อาจจะเต้นที่ผิดได้ตอนเนี้ยวงเรามีเพลงอะไรมั่งเดซี่ได้ได้ได้ว่าเปิดเพลงเดี๋ยวเราเต้นตามเดลีย์อ่ะเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงอะไรลืมเลยหรอก่อนเต้นในการขายถูกลอตเตอรี่ทั้งสองเอาเพลงอะไรอ่ะแฮมถ้าไม่เอาอย่าน้อยใจจะจำได้ปะหรือว่าเดซี่ลองไหมได้ได้อันเนี้ยตอนเนี้ยเพลงไหนก็เสียงเหมือนกันหมดก็คือเสียงที่จะจำไม่ได้จ้าแฟนที่ไม่รู้ใจได้ยินปะไม่ได้ฟังนานมากเลยใช่โหแล้วจอก็ขยายจังถอยก็ถอยก็ท่าพี่ไหนต้องมาจริงจริงถ้าไหววันทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะไหววันอะไรกันอ๋อหันเฮ้ยจำได้อยู่
ช่ห้องไอเกเจมาดูถามว่าห้องไอหรอทำไมจำไม่ได้อ่ะมาอยู่เป็นอยู่เป็นเดือนเชิญอันหน้าห้องอายเอาเกสทำไมมันไม่ค่อยดีเลยเลยอ่ะของจริงเหรอไม่ดีเลยเหรอไม่รู้อ่ะท่อนถูกได้อยู่จังหวะท่อนถูกได้อยู่ท่อนอื่นไม่ได้เลยจริงเหรอเปล่าเพราะว่าท่อนถูกได้อยู่ครับไหนทำลองเต้นตามนะเนี่ยดีเลยป่ะดีเลยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งอันนี้เดียวเหรอจริงเหรอคือท่อนก่อนอันเนี้ยตอนฮุกแรกอะตอนต้นของฮุกอะแฮมเต้นแบบอุ้ยไม่ดีเลยเหรอตอนแรกแฮมเต้นเร็วกว่าจังหวะดีเลยเพราะแอปหรือว่าดีเลยเพราะแฮมเปล่าตอนแรกอะเต้นเร็วขึ้นหน่อยไงจะได้แบบโอพอดีไงแต่ถ้ามันไม่ดีเลยมากก็โอเคเรียวนะอุ้ยได้เลยเกียร์บอกว่าจอเกียร์ไม่ดีเลยจริงเหรอวิดีจังนี่ท่านนี้ท่านนี้แฮมมี่เชื่อสองเดียวแฮมแบบทำไมมันเชื่อเรามีอยู่ไม่ใช่หรือว่าแฮมรูปที่ถ่ายออกมาแฮมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะทุกคนอย่างเท่ไม่โอเคอะได้ข่าวเพิ่งเต้นเพลงนี้ก็ไปนะคะเต้นล่าสุดเมื่อไหร่วันโหปีที่แล้วหรือเปล่าเอ้ยต้นปีจำไม่ได้แล้วต้นปีปะงานแคมป์อะแคมป์ใช่ไหมสุดนานเลยแหละอุ้ยนี่เพิ่งแบบนิวยูชวนอัดคลิปเต้นอะแล้วก็เต้นไปเมื่อวานวันนี้ปวดคอปวดแขนปวดทุกอย่างอุ้ยเต้นอะไรกันไปอะเต้นเพลงเกาหลีเพลงหนึ่งเนี่ยเป็นการสปอยแต่ก็เต้นนิดเดียวคือมันแบบไม่กี่วิอ่ะแต่คือปวดคอแบบหันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยโหลองนึกภาพดิถ้ากลับไปซ้อมเต้นอ่ะแย่แน่ไม่อยากเต้นอีกต่อไปแล้วเอาว่าแบบพูดจริงๆก็รอออกได้แล้วไม่อยากกลับไปอีกแล้วอ่ะรอยูนิตมันทรมานอ่ะพี่ทำไม่อ่านเมนูเลยรอบคอบมากน่ารักงื้อขอบคุณค่ะจริงดีค่ะเราพี่รักนายเกดบอกจะนอนไวนี่มันนี่ยังไม่ถึงคำว่าไวนะเที่ยงคืนระวังไวอ่ะแต่ว่าอีกสักพักไออาบก่อนได้อาบแล้วอาบแล้วเหรอเอาดิหนูก็งงสวัสดีไอจะมานอนแล้วหรอเอาหรอว่าบอกหวัดดีไอหวัดดีว่าสวัสดีเยลัดชัยมาเซเยลัดชัยมาเซเกมเมอร์ไม่มีนอนไหวเฮ้ยว่าเขาบอกว่าถ้าเราสตรีมเกมอะแบบ GTA เขาเรียกว่า GTArole play อ่ะได้ตังค์เยอะมากจริงเหรอสตรีมที่ไหนอ่ะใน Facebook อ๋อแล้วก็จะมีคนมาดูอย่างแบบคุณนั่นเองมันได้ตังค์ได้ด้วยหรอไม่เหมือนแอปอะไรแบบนี้นะแฮมหยงนั่งอยู่ตรงนี้หยงถามว่าเราคุยเรื่องนี้กันได้ด้วยหรอไม่ได้หรอไม่รู้ทำไมอ่ะคุยไม่ได้หรอไม่ได้หรอคุยเรื่องเงินกันอยู่ๆก็คุยเรื่องเงินหยงบอกก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องหาอะไรอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ต้องทำมาหากินใช่ต้องทำมาหากินไม่มีงานเมื่อไหร่โควิดจะหายไปสักทีจะจนตายกันใช่วีดาเพิ่มรอปลาดาวเลยครับ GTA เหรอมันคือเกมอะไรใช่อ๋อ GTA ก็เกมแบบรถไงขับรถแต่ว่าเห็นได้อะไรเงี้ยนี่เราซื้อคอมอ่ะคือแบบโควิดไม่หายมันก็ไม่มีงานที่จะไปซื้อคอมไ
ใช่อืมเขาก็อยากได้คอมเหมือนกันเพจแฮมจะซื้อนี่ซื้อยังใช่ยังไม่ได้ซื้อเลยไม่มีตังค์แล้ว อะไรจะซื้อแบบต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันมีงานไงที่แบบถ้าซื้อมาใช้ก็คุ้มตอนนี้ไม่มีแล้วก็แบบคิดไว้ก่อนรอรอตอนแรกจะซื้อเป็นคอมเลยใช่ป่ะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบ MacBook แล้วแต่ว่าจะซื้อ iMac แต่ตอนนี้น่าจะเป็น MacBook แล้วคืออันที่มีอ่ะมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันเก่าชิปเก่ามากอ่ะเหมือนแบบพี่ทีมมี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแอคทีมไม่ใช่ MacBook เล่นเกมลำบากนะครับนั่นดีทำใจกินให้ใครไลค์ใครไลค์โอ้ไม่เจอพี่วันนี่นานมากเลยขอบคุณนะคะนี่แหละถึงแล้วนะคนบอกไม่มีตังค์วอลเราดูอยู่ไม่เกิน1อาทิตย์ทำไมอ่ะปกติแพทใช้ FL Studio ตอนนี้ท่านจะใช้ Logic อ่ะจะซื้อแล้วก็เลยใช่อยากได้คอมใหม่คือเอาจริง MacBook ที่ทำมีอ่ะเหมือนแบบมี VX อย่างเดียวอ่ะทำอะไรไม่ได้แต่ต้องมี VX ใช่มี VX อย่างเดียวเท่านั้นมีไว้ทำเป็นฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้ซื้อมาถูกแล้วมันนานมากเราด้วยแล้วก็แบบกิ๊กน้อยตอนนั้นไม่ใช้ทำอะไรไงน้องรอพี่แฮมซื้อให้ใหม่เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะพี่แฮมเอาหรอคาริน่าสวยเหมือนกันโอ้สาธุโอ้แฮมมี่คาริน่าMacBook ไม่เหมาะกับสตรีมเกมลง Mac ไม่เยอะอืมใช่เหมือนมันลงไม่ได้ทำไงดีอ่ะแต่ถ้าจะทำเพลงคือมันจะไม่ต้องเป็นพวก Apple น่ะนี่ว่ามันสะดวกกว่าก็ซื้อ2อย่างคุยซื้อ Mac มาเพื่อทำงานแล้วเดี๋ยวพอเราทำงานเรามีเงินเราก็เอาไปซื้อคอมเออ Mac เอาไว้พกพาชี้ทางก็ดีเหมือนกันนี่ตอนแรกนี่ก็ลังเลว่าแบบจะซื้อเป็นคอมหรือว่าจะซื้อเป็นโน้ตบุ๊กเผื่อแบบในอนาคตจะต้องใช้แบบความสะดวกอะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมาอยากได้คอมก็คงซื้อคอมก่อนเพราะว่านี่อยากได้คอมแล้วถ้าเราจะทำยังไงอ่ะให้มันใช้ได้อ่ะสตรีมได้อ่ะไม่มีอะไรหรอแต่ฮาร์ดแวร์แม็กไม่ค่อยเอื้อสตรีมไปเลยยากแม็กตัวนี้ไม่เหมาะขอ M1 ลง Windows ไม่ได้ต้องมี2เครื่องเลยละเจแฮมสักอย่างเออแล้วแต่พี่แฮมมีละเงินหมดแหละหาอะไรไปขายเท่านั้นอ่ะไม่มีรายรับเลยก็ขายที่อยู่เปล่าที่มันเป็นที่ตรวจโควิดอ่ะอ๋อใช่ไม่ว่าจะสั่งอยู่เอ้ยสั่งเลยทุกคนยังขายอยู่นะคะถูกมากตอนนี้แฮมไปดิวใหม่มาได้ถูกกว่าเดิมอีกตอนแรกขายกันได้ทันคนเฮ้ยแฮมขาย290ที่อื่นเขาขาย300 370 350อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่านี่ก็ลงมาอีกเหลือ250แต่ถ้าซื้อยกกล่องก็เหลือ200บาทเออขายของกินไม่ไหวไม่ถูกกว่ารัฐบาลใช่หรอไม่น่าถูกกว่ารัฐบาลนะรัฐบาลนำเข้ามาแบบที่เขาแจกเขานำเข้ามา8ล้านกว่า8ล้าน 8.3 ล้านป่ะอืมไม่รู้เลยอ่ะไม่เขาเอามาได้ชิ้นละ80บาทเหรอถ้าให้แฮมบอกเข้ามาแฮมน่าจะได้ชิ้นละ30อ่ะเดี๋ยวทำโดนเตะออกไปจากไลฟ์ต้อง8ล้านอ่ะแต่เอาจริงทุกคนมันยังซื้อได้เพราะว่าแบบ8.3 ล้านใช่ป่ะเหมือนเยอะใช่ไหมแต่นี่ว่าแป๊บเดียวก็หมดว่าแป๊บเดียวก็หมดอ่ะแบบแล้วเขาก็ต้องแจกให้ทางแบบโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนี่ว่ามันต้องตรวจเรื่อยๆอ่ะนี่คือกลัวตรวจเรื่อยๆเลยโหซื้อยังไม่ชอบตรวจเลยเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อของแฮมมาเออฟิลประมาณนั้นจำไม่ได้เหมือนกัน70 60 70แล้ว
ของรัฐไม่ซื้อถ้าจะหากันอยู่อุ้ยน่ารักก็ซื้อได้แต่แพงนิดนึงแพงกว่ารัฐแหละเพราะว่าเราไม่ได้นำเข้าแบบ8ล้านอันนะถูกมากไม่สู้หรอสักล้านอันของที่จะนำเข้ามายังไม่รับรองของพี่แฮมแต่ของแฮมที่มีแฮมมีออยล์แล้วนะมีออยล์มีหมดเลยเพราะฉะนั้นติดตามก็ได้นะทุกคนไปสั่งได้ได้เลยค่ะเกือบน้องแฮมมี่ที่เกิดโควิดค่ะออยล์คืออายอยอายอยแต่ของเราไม่ผ่านนี่ครับเอ้าจริงหรอสุดแต่เอาจริงๆนะนี่ว่าออยล์ก็บางอย่างอย่างตอนแรกที่แฮมยี่ห้อก่อนๆน่ะที่มีใช่ปะก็คือยังไม่ผ่านอย.ก็มีแต่ว่าที่อื่นเขาใช้กันได้ทั่วไปแล้วนะแบบที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแบบได้รับการรับรองจากแบบจากยุโรปจากจีนจากนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเขารับรองกันหมดแล้วแต่ว่าบางทีที่ไทยอาจบางอันอาจยังไม่รับรองแต่แฮมว่าก็ใช้ได้ใช่ของแฮมที่อันเอาข้อมูลคืออยากแบบชัวร์ก็เลยเอาแบบมีอย.ด้วยแล้วก็รับรองจากที่อื่นด้วยไฟเซอร์ยังกว่าจะผ่านออยตั้งนานอืมใช่ไหมแต่สิออยอย่างว่าแต่ซิโนแวคเร็วโอ้โหยาวนะคุยเรื่องเนี้ยเราจะปลิวเมื่อไหร่อ่ะรับรองจาก international ก็โอเคแล้วครับใช่ไหมออยบ้านเราไม่ใช่จะเชื่อได้หรอกนะยังไม่ได้พูดนะแฮมอ่านเมนแฮมอันที่ทำพูดคือแบบเออซีโนแวคได้เร็วนะอย่างชอบคุยเรื่องนี้คุยได้ยาวๆสักพักแฮมบินวะก็บินมาด้วยค่ะบินคู่บินอะเดี๋ยวผมไปเช็คเลขออยไม่เก่งเลยเดี๋ยววาลงเวลาปกติแฮมเลยค่ะยาวแน่ๆตีห้าหรอเดี๋ยวพี่บองดีนะถ้าคุยเรื่องนี้พี่ได้ยาวไม่นอนเลยนะโอ้โหตลกอ่ะคุยได้แต่จะบินเปล่าประเด็นคือเป็นหน้าวากับแฮมบินคู่เอาข่าวเข้าว่ะเปล่านะไม่ใช่ความคิดเห็นเรานะมันมาจากคอมเมนต์เราอ่านคอมเมนต์สงสัยแฮมจะบินปี5คงไม่พอรอดแล้วไปทุกคนเหมือนแกน่ะที่อ่านอ่ะอ่านครบเราก็อ่านปี5คงไม่พอไม่ใช่กิจนี่ฮ่องกงใครเขามีผมเป็นไหมหยอกๆน่าเกลียดมากเขาอ่านไปแล้วมาอ่านเกลียดแฮมชอบกินอะไรอ่ะเดี๋ยวส่งไปให้อุ๊ยมีคนถามได้ไหมขอแซลมอนซาชิมินะสักเดือนละมื้ออย่างน้อยก็ขอกินดีอยู่ดีก็ยังดีขนมไปด้วยกันทั้งหมดจริงค่ะถ้าไปด้วยกันทั้งหมดแล้วใครจะเอามาส่งให้ใครเหลือรอดในนี้ก็ช่วยๆกันหน่อยนะคะตลกหย่งไงหย่งลงรับหน้าที่แล้วแหละเออถ้าสมมติว่าคนในนี้ถูกย้ายพี่เล็กพี่รอดได้ไงอ่ะตอนนี้เป็นระบบที่ไหนว้าวสาวยุ่นหัวอ่ะหูวัยเรื่องพวกนี้ต้องขอไม่เยี่ยมกูอ่ะยงบอกไม่รู้ขอกราบเราสั่งกราบได้หรอเอาดีฉันมีชอบกินอะไรชอบกินแซลมอนอูนี่บอนชอบนะถ้าให้ยงพูดอ่ะเราบินเลยหลังจากที่ยงพูดเสร็จเราก็ข้าวผัดของเราว่าชอบกินข้าวผัดหรอชอบกินข้าวหลอกเขินอุ้ยหยงชอบกินข้าวผัดพูดคำว่าไม่ถูกไม่ถูกเห็นป่าวว่าคนกินอะไรก็ได้เนาะว่าชอบกินอะไรเป็นพิเศษป่ะ
ินได้หมดอ่ะชอบกินทุกอย่างอะไรก็ได้เอาข้าวผัดไปฝากวะวายกินขนมไม่ใช่วายกินขนมสวัสดีน้องแฮมมี่นาเตวาสวัสดีนะคะเดี๋ยวเอาของไปเยี่ยมมาชิ้นหนึ่งไม่ซ้ำเลยค่ะอุ้ยชอบข้าวผัดมันเนื้อวากิวชอบบอกว่าทำไมต้องหยอกค่ะอะไรก็ได้พี่ไม่ใช่มะเขือเทศดอยคำใช่ก็กินได้อยู่นะแต่แค่ไม่ได้ชอบกินมาได้ทุกอย่างใช่แฮมกินได้ทุกอย่างแต่ว่าก็กินได้ทุกอย่างแหละอย่างเงี้ยแซลมอนใช่บุฟเฟ่แซลมอนแต่กินไม่ค่อยคุ้มเลยนะบุฟเฟ่แซลมอนอ่ะรู้สึกว่ากินเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนมันแบบมันถ้ามันกินแค่แซลมอนมันเออมันต้องมีอย่างอื่นด้วยมันก็จะเลี่ยงมันก็จะใช่จะมีช่วงนึงกินบุฟเฟ่แซลมอนทุกวันเป็นเดือนอะแทบทุกวันแบบอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งงั้นเลยนะแต่แบบบุฟเฟ่ร้านมันไม่แพงด้วยฟุกุอะอ๋อเท่าไหร่อยากกินอะไม่ได้แพงมากไม่ได้แบบ600-700ก็ไม่ไหวอันนั้นเท่าไหร่เอง400-300มั้งใช่เหมือนแบบอดกินทั้งวันเพื่อไปกินมื้อนั้นไปมื้อนี้ก็ได้อยู่ทำไมคุยกันเรื่องนี้เมื่อไหร่ดีจังให้คนอื่นจ่ายแทนจะรู้สึกคุ้มเออจริงนะใช่ค่ะแต่ใครจะจ่ายอะถามจริงกินฟรีกี่ชุดนักโทษก็แปลกใหม่ดีนะเซอร์เป็นกรุ๊ปช็อตล่ะถ้างั้นอะกรุ๊ปช็อตจริงตอบคำถามในไอจีแฮมรสนิยมการกินกับใครพี่เลยครับจริงหรอ400 บาทกินได้5 ขีดก็คุ้มแล้วแต่กินเยอะอยู่แซลมอนอะกินจนแบบยัดจนไม่ไหวแล้วอะแล้วก็แบบทุกครั้งที่กินเสร็จก็จะบอกตัวเองว่าแบบครั้งหน้าไม่เอาแล้วเอาพอดีเหอะอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนเดิมวนไปเหมือนกันไม่กินซีโนแวคไม่ซีโนแวคมาได้ยังไงอ่ะแฮมอ่านอีกแล้วแฮมนะคะคนนี้เขาคุกจะได้รู้ได้คืออะไรอ่ะฮะบัตรเครดิตเข้าคุกไปด้วยเหรอแค่นั้นที่วายกินก็คุ้มวากิวไม่กินน้ำเกลือโหแต่ละคนเหมือนอัดอั้นให้เขาถึงกลับบ้านไปซื้อเรือจับปลาแซลมอนคุ้มในระยะยาวขายได้ด้วยโอ้โหดูพี่นะเป็นชาวประมงอยากเปลี่ยนอาชีพดีกว่าเกมของเองให้ฉีดวัคซีนยังคะฉีดไปแล้วครับแต่ว่าฉีดไปเข็มเดียวแอสตราว่าก็แอสตราใช่ปะแต่ว่าอีกทีเมื่อไหร่ปลายตุลาแฮมพฤศจิกนะแฮมฉีดห่างจากเขานิดนึงปะใช่ไหมไปนอนแล้วนอนก่อนนะฝันดีครับว่าอย่าลืมดูสตอรี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ลงแล้วแหละใช่ว่าไปแล้วบอกนะได้เข็ม2เราจะได้กันไหมตุลานั่นน่ะดิได้แล้วไม่ได้แล้วกลัวว่าจะได้ของที่ผลิตในไทยหรือว่าของที่มันแบบรีบๆอ่ะรีบๆเอามาฉีดแล้วก็ไม่รู้จะดีหรือไม่ดีอ่ะนี่ก็จองโมเดอร์นาไปแต่ว่าเออแฮมจองกี่เข็มอ่ะโมเดอร์นาทางบ้านเลยอ่ะเป็น2เข็มเหรอเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่จองไปแล้วแบบจ่ายเงินแต่ว่าเป็นเข็มเดียวเพราะว่าเราฉีดแอตตา2เข็มใช่ป่ะแล้วก็บูสต์เป็นโมเดอร์นาแต่ว่าแบบแต่ว่าพ่อกับแม่เขายังไม่ได้ฉีดแม่ว่ากับป้าว่าฉีดยังป้าฉีดแอตตาไปแต่แม่ฉีดซิโนแวคไปฉีดมาต้นปีเลยอ่ะนี่ก็คิดว่าแบบเดี๋ยวจะจองโมเดอร์นาให้แม่แม่น่าจะฉีดได้หรือมั้งโมเดอร์นาได้เพราะมันน่าจะเหลือภูมิอะไรแล้วอ่ะแม่ขอมาเลยแล้วว่าจริงค่ะโอ้ก็จริงอ่ะเจ็บแขนเปล่าเลยคือแบบ
ล่าสุดแม่ของพี่ที่รู้จักวันนี้เพิ่งเจอกันแล้วพี่เขาก็แบบแม่พี่เขาก็บอกว่าแบบโหแม่ไม่ไหวแล้วแบบแม่ชาไปครึ่งซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่งฉีดซีโนแวคมานี่แบบโอ้ตายเขาบอกเขาต้องไปหาหมอหมอให้ยามานั่นนี่โหไม่คุ้มเลยเนาะน่ากลัวนี่ตอนแม่ฉีดซีโนแวคแม่แบบปวดท้องอยู่คืนหนึ่งนี่แบบโอ้แง่น่ากลัวประเด็นคือแบบช่วงนี้แอสตราคือหายากจะแทรกจะอะไรหายากอ่ะส่วนมากจะมีแต่ซิโนฟาร์มป่ะช่วงนี้เยอะใช่ใช่แต่ซิโนฟาร์มก็ดูโอเคอยู่มั้งก็โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่อยากให้ฉีดแอสตราไปเลยอ่ะพ่อกับแม่จะแบบหายยากทำไมว่าผมคิดว่าฉีดแอสตราสองแล้วฉีดอย่างอื่นไม่ได้น่าจะได้ป่ะเรื่อยๆป่ะหรือว่าหมายถึงถ้าฉีดแอสตราไปแล้ว2เข็มฉีดโมเดอร์นาอีกได้ปะมันฉีดได้เหรอนี่แต่แค่ต้องเว้นใช่เว้นตามที่เขาบอกอ่านอยู่อ่ะกี่เดือนไม่รู้ถ้าเป็นแอสตราเหมือนต้องเว้นนานแต่ถ้าเกิดว่ามัน6เดือนเป็นอย่างอื่นคือ2อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจำเป็นหรืออะไรเงี้ย4เดือนก็ได้แบบ4ถึง6เดือนอะแอสตราแล้วบูสต์โมเดอร์นาเนาะมั้งนะคะที่อ่านมาแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าข้อมูลอันไหนแบบเชื่อถือได้หรือไม่ได้บ้างอืมอืมใช่แต่นี่ว่าแอสตราผู้หญิงอะไม่ค่อยเป็นไรหรอใช่ป้าวาเป็นหนักป่ะก็นอนอยู่ประมาณ 2-3 วันถ้าไม่เป็นหรอ2วันอะเขาวันเดียวนี่2วันที่ไปฉีดมาคือ7วันอ่ะผู้ชายนะโอ้โหวันอีกคน5วันอีกคน3วันแล้วมันบอกว่าแบบทรมานมากคือแบบมันบอกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็สั่นหนาวสั่นแบบปวดหัวแบบปวดทั้งตัวลุกไม่ได้เป็นแบบหนักมากมันบอกว่าแบบจะฉีดเข็ม2อีกคิดแล้วคิดอีกไม่อยากฉีดแล้วมันบอกเข็ดเงี้ยนี่เลยแบบโหแล้วน้องชายแฮมก็เป็น2-3วันแบบตัวเราเขาบอกว่าคนที่เป็นเยอะก็คือมีภูมิต้านทานเยอะเปล่ามันก็เลยแบบเหมือนเป็นคนแข็งแรงอ่ะเอฟเฟกต์เยอะแบบนั้นแต่ไม่หรอกไม่ได้ปวดปวดแค่เนี้ยปวดแค่จริงหรอนี่ปวดแบบข้างแขนแบบงดใช้ข้างนี้อ่ะน้องชายแฮมเป็นแบบนั้นทำแบบปวดแค่แถวๆเนี้ยแค่นั้นน่ะเขาฉีดถูกอะไรแฮมป่ะเนี่ยโอ้นั่นนี่หรือว่าฉีดอะไรเอ่ยซีโนแวคป่ะเนี่ยเงไม่เราจะไม่บูลลี่แต่ว่าซีโนแวคผู้หญิงอ่ะไอ้นี่เยอะผลข้างเคียงเยอะกว่าผู้ชายเหมือนสลับกันป่ะร่างกายจะแอนตี้ตรวจภูมิได้ตรวจที่ไหนหรอคะไม่หรอกบ้านป่ะอยากตรวจเหมือนกันอะแต่เพิ่งฉีดไปเข็มเดียวรอเข็มสองแล้วค่อยไปตรวจภูมิแสดงว่าแฮมอายุเยอะแล้วไงครับแง่จริงด้วยเพราะเขาบอกว่าคนแบบอายุเยอะจะไม่ค่อยเป็นไรอะแต่นี่ถามหนิงหนิงก็เป็นประมาณ1วันนะใช่ถามหนิงหนิงก็บอกเป็นอย่างไงคือเป็นเหมือนกันเลยเท่านั้นแหละหมดละเยอะประมาณ 2-3 วันแบบวันที่3ถึงจะโอเคดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไลฟ์ไปนั่นแหละเกือบอาทิตย์คือประเด็นคือทำอ่ะกลัวไงก็เลยแบบเซฟร่างกายแบบนอนเร็วนั่นนี่เพื่อที่จะพร้อมไปฉีดสรุปเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบอ้าวเลื่อนไปแล้วก็ปรับตัวใหม่จะฉีดอ้าวเลื่อนอีกอย่างงี้แล้วไม่ได้ไลฟ์เลยเร็วอะไรอย่างเงี้ยนี่นอนไปไม่ครบแบบ8ชั่วโมงด้วยมั้งทำนอนไป2อ่ะว่ะคือแบบที่ฉีดอ่ะคือความพยายามก่อนหน้านั้นตื่นเต้นวันจริงมันตื่นเต้นมันแบบนอนไม่หลับทำนั่นทำนี่โอ้ยเช้าแล้วไปฉีดจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ตายยังไม่ตายตอนฉีดเข็มแรกฉีดเมื่อต้นเดือนหรอครับใช่ค่ะฉีดต้นเดือนนี้เลยต้นเดือนแอสตรามี walk in ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอ๋อเหมือนเห็นอยู่เหมือนกันว่าแบบไปฉีดได้เลยแอสตราเหรออะไรทำไงอ่ะอยากให้พ่อแม่ไปฉีดอ่ะ
มีคนเขามาประชาสัมพันธ์อะเห็นในทวิตว่าแบบไปได้เลยที่หัวเฉียวอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังได้อยู่ไหมเซิร์ชก่อนโรงพยาบาลหัวเฉียวอ้าวโรงเรียนหนิงนี่มาอะไร นั่นแหละส่วนบางซื้อต้องคิดว่าเราไปเที่ยวครับอย่าไปคิดว่าไปฉีดวัคซีนนะหลอกตัวเองขั้นสุดเลยจะไม่ยอมเป็นอะไรจนกว่าจะได้เจอกันเจอกันแล้วก็ห้ามเต้นถึง27พาแม่ไปดีไหมพาแม่ไปฉีดแอสตราดีไหมดี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 ผู้ใหญ่ฉีดอ่ะดีมันสำหรับผู้ใหญ่ไงแต่ไอเล่าให้ฟังว่ามีคนนึงฉีดไปเดือนนึงไม่เป็นไรเลยแล้วสุดท้ายก็ตายค่ะอายุน้อยอ่ะตายอ่ะทำไมเสียงยิ้มน่ากลัวจังอ่ะตายอ่ะประมาณนี้แหละประมาณเราเอา18-19-20เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่สำหรับเด็กไงก็ใช่แหละเศร้าเลยก็คือเหมือนอยู่มาได้เป็นเดือนเราก็ตุยแบบเอาอย่างมือก็รอดละอยู่ก็เป็นไม่กลัวเนาะเสียงบิวจังอะใช่เสียงทำเป็นแบบแล้วก็ตายเหี้ยพี่หมอไม่รู้ตัวน่ากลัวคือหน้า 10% ก็มันน่าสงสารนะแบบแล้วก็ตายแบบนี้ก็ดูแบบไม่สงสารเขาเลยอะก็จริงแล้วเขาก็ตายอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่มความน่ากลัวไม่ตุยห้ามตุยมันมีผลข้างเคียงอะไรบอกก่อนแม้ว่าแบบจะรู้สึกอย่างนี้ก่อนนะอะไรเงี้ยเขาบอกป่าวว่าก่อนหรือว่ายังอยู่ก็แบบเป็นไปเลยเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอะไรวะมีแบบเหมือนเราเรื่องผีใช่เขาบอกว่ามันจะทำให้แบบอะไรสักอย่างที่ทำให้เราเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกอะมันเรียกว่าอะไรจำไม่ได้หลอดเลือดตีบอะไรอย่างงี้ป่ะใช่สมองอะสมองน่ากลัวอ๋อไปเล่มเลือดป่ะป่ะถ้ารีบไปหาหมอเลยอะไรเงี้ยมันช็อกไปเลยป่ะเลือดที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีใช่อ๋อริมเลือดอุดตันใช่ไหมน่ากลัวห้องนี่ปวดหัวอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นโควิดหรือว่าเป็นเพราะวัคซีนหรือว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะไม่เป็นป่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนแต่นี่ก็ออกไปซื้อของเป็นเพราะยุงเฮ้ยแต่เขาเห็นหลายคนนะไม่ไปไหนเลยตรวจแล้วเป็นอ่ะเอออาจจะเพราะอะไรเพราะอาหารเนี่ยน่าจะเพราะเขาไม่ได้เป็นเลยแต่ร้านตรวจแล้วเป็นแบบอุ้ยไม่ได้อะไรมาได้สุดท้ายเป็นเพราะเครียดใช่ค่ะอ่านข่าวแล้วเครียดปวดหัวเครียดตายเพราะว่านอนดึกไม่จริงเรานอนดึกแต่ว่าเราก็นอนพอนะเฮ้ยมันเพิ่งวันนี้วันแรกเองนี่วาที่ไปฉีดหรอ23-27นะว้าวไปไหมดีพาแม่ไปเอ๊ะเขามีกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มผู้มีอายุ6ปีขึ้นไปฮะ6ปี6หรือ60 6เขาคิดว่า6ปีขึ้นไป ทำไมอ่ะมันลดขนาดนั้นแล้วหรอเขาเขียนผิดใช่ป่ะไม่รู้อาจจะเลือกเองอาจจะลืมใส่เลขศูนย์โหมันต้อง60ขึ้นไปกับกลุ่ม7โรคเสี่ยงเหลือรังคือจำเป็นต้องเป็นทั้ง7โรคเลยปะหรือว่าแค่โรคเดียวก็ได้แค่โรคเดียวก็พอแล้วมั้งโรคเดียวก็น่าจะฉีดได้แล้วจริงเหรอ6ปีก็เด็กไปอ๋อ60ตรงนี้เลขตรงนี้โหยังมาหลอกให้ดีใจได้ปะโรคเดียวก็เกินพอค่ะไปแต่โรคที่สองแล้วกว่าโรคไหนจะต้องฉีดละโรคหัวใช่แค่เองเราไม่ควรใจเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดไตวายเรื้อรังโรคอ้วน
โรคเบาหวานเราบอกว่าพ่อแม่เราเป็นโรคเบาหวานได้ปะไม่มันต้องมีใบอะไรเปล่าแบบทำไงอะมีอะไรยืนยันคือพ่อแม่เขาว่าเป็นนะแบบคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ถึงเบาหวานแบบนั้นก็คือไม่ได้ถูกป่ะอายุห้าสิบได้ไหมอะนั่นดีห้าสิบได้ปะแม่ยังไม่60ใช่แม่ยังไม่60เหมือนกันแต่ป้าป่าใกล้60แล้วทำไมเราเรียกแบบว่าก็เรียกพ่อป่าเรียกว่าแม่ไม่รู้อ่ะป้าป่ากับแม่ป้าป้าแม่ก็เรียกป้าป่ากับแม่ปะกับแม่มั้งเออทำไมวะไม่รู้ฮะไม่เคยเรียกแม่ว่าหมาแต่หยงเรียกอ๋อเรียกแม่ว่ามามีแต่ว่าเรียกกับป้าป๋าเท่านั้นอะแบบพอป้าป๋าเรียกว่าน้องแฮมไปเรียกมามีสิอย่างเงี้ยนึกออกปะเราก็บอกว่าแบบบอกป้าป๋าว่ามามีเรียกไปกินข้าวอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าแต่คุยกับแม่เรียกแม่ใช่แค่พูดกับพ่อเท่านั้น ยังไม่เคยเรียกแม่ว่ามามีอะไรอย่างเงี้ยเลยอะมาม้าอะไรเงี้ยไม่เคยมีแต่แบบแม่ใช่นี่ก็เรียกแม่ถึงแล้วนี่พวกแรกเรียกคุณแม่ตอนนี้เรียกแม่แล้วอ่ะแล้วอ่ะตอนนั้นเขินมากคือเนี่ยเรียกว่าคุณแม่ใช่ปะแล้วก็เราแบบแต่เวลาแต่ตอนนี้เวลาเรียกกับคนอื่นก็เรียกว่าคุณแม่นะแต่ว่าถ้าเรียกแม่กับแม่ก็เรียกแม่แต่ถ้าเรียกคนอื่นก็คือเป็นแบบคุณแม่บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่แบบตอนนั้นเขินมากเลยแต่แบบจะให้เรียกคำว่าแม่ก็คือแบบทำไมอ่ะไม่ชินอ่ะมันต้องคุณแม่เท่านั้นนะแต่ตอนนี้เป็นแบบเรียกแม่ชินแล้วเลยมาหลายปีแล้วปีสองปีแล้วปีนี่เรียกแม่มานานมากเลยอ่ะจะเรียกคุณแม่ก็แต่เมื่อมีคนที่คุยกับเราแล้วเรียกคุณแม่มาก่อนอ่ะคุณแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยก็จะอ๋อแม่ยังไม่มาค่ะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นเออฟิลอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าให้เริ่มเรียกก่อนก็แม่อ๋อแม่อ๋อคุยกับผู้ใหญ่ไงคุยมาแล้วปะหลังเรียกแม่ว่าเจ ออนนี่เรียกแม่ชื่อจริงอ่ะแบบแม่ชื่อสมใจเรียกคุณสมใจอ๋อก็น่ารักแบบนั้นแบบคุณสมใจคุณจะยังไงเลยก็ดีนะใครไม่รู้เรียกแม่ว่าเธอหรือคุณน่ะจำไม่ได้อ่ะคนรู้จักอ่ะเรียกแม่ว่าคุณโหตลกเนาะดูน่ารักดีกับอีกคนเรียกแม่แฮมอ่ะเรียกหนูดาหนูดาแม่ว่าเรียกแม่แฮมว่าหนูดาคนรู้หมดเลยนะคนรู้ชื่อแม่เขาไปนานแล้วอ่ะชื่อเล่นชื่อจริงเนาะเรียกแม่ว่าคุณนายเออใช่นี่ก็บางทีก็แซวแม่คุณนายอะไรมีมากเหมือนกันค่ะชอบแซวเหรอไม่ได้เธอครับอุ๊ยน่ารักคุณนายนี่แม่ชอบแซวอ่ะเรียกแม่ว่าคือสมใจแบบโตไปเป็นคุณนายมากถ้าสนิทมากก็พูดได้แหละตลกตรงคนนั้นเรียกแม่ว่าเธอไม่ถึงแม่ว่าใครมีคนเรียกแม่ว่าเธอได้เหรอใช่คนรู้จักนี่แต่จำไม่ได้ละลืมใครโอ้โหเป็นผู้ชายนะเรียกแม่ว่าเธอเธอต้องเลือกใจผมละลายอ่ะอัตโนมัติอีกหนึ่งคุณแม่รับลูกเพิ่มไหมอยากเรียกป้าเรียกว่าอะไรคะผมเรียกชื่อจริงเวลาแม่ผมจะเรียกชื่อจริงค่ะเรียกว่าคนแก่แซวแม่เป็นจะหมดว่าเดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่าอีกสักกี่นาทีได้เดี๋ยวว่าไปคุยกับแฟนๆต่อก็ได้เราต้องกด exit ใช่ปะใช่นั่นแหละก็เดี๋ยวลงแล้วอีกสัก5นาทีก็ค่อยไปได้ทำไลฟ์ถึงกี่โมงก็ตอนนี้กี่แล้วเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนมันเลื่อนดูได้มั้ยนี่อ้าว25
ทำไลฟ์เมื่อกี้แล้วอ่ะ5:25ตอนเนี้ยทำไลฟ์ไอ้นี่กับวามาตั้งแต่กี่โมงนะจำไม่ได้อ่ะ5:00ป่ะ5:00 กว่าจำไม่ได้หรอสี่ทำมาสี่ทุ่มครึ่งงั้นแฮมไลฟ์ก็วาประมาณ4:40อย่างนี้แหละมั้ง4:50สี่ทุ่มครึ่งสิบเนี่ย45อ่ะ ครบยังอ่ะครบชั่วโมงยังอ่ะไม่รู้เลยฮะอีกสักแป๊บก็ครบมั้งได้เลยหรอแต่ก็ไปรับอีกสักพักแล้วก็ค่อยลง ถ้าลงก่อนเดี๋ยวไปแวะหาที่ห้องโอเคโอเคบายบายบายไว้ไลฟ์ด้วยกันใหม่กันใหม่เอ็มไปดินก่อนห้องวาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายห้องแฮมเหมือนกันค่ะ